บซ่าหน้ากุ้งอร่อยหอมอเล็กเสร็จแล้วอเล็กรอกินแล้วพิซซ่าหน้ากุ้งอร่อยอร่อยหอมหอมกุ้งตัวโตโตแสบๆน้ำกันจ้าพี่พัดจะมานำเสนอพิซซ่าหน้ากุ้งทำได้ง่ายๆจ้ะอันดับแรกเลยเข้ากับซิมี่ชีสเนาะจ้ะยูสโตซัวมิเกียลิภาษาฟินแลนด์สิว่ายูสโตแล้วเข้ากับซิมี่แป้งเนาะจ้ะแป้งอเนกประสงค์จ้ะแป้งจะมาเรากะเฮากะสิมีแป้งฟูเนาะจ้ะเลวินยาวแฮะเรากะพิซซ่าส่วนผสมของพิซซ่ากะสิมีอันออริกาโน่วัลโกซิปูลีซิปูลีซิปูลีอันหัวหอมมีออริกาโน่มีมัลสเตตจ้ะของผสมเนาะจ้ะแล้วก็เก็ตซุปปิซอสมะเขือเทศที่ขาดไม่ได้แล้วก็สิมีน้ำมันนะจ๊ะน้ำมันเขาใส่เป็นน้ำมันตัวนี้แล้วก็หัวหอมเกลือแล้วก็ซันมิกินกูอันเป็นเนื้ออบนะจ๊ะเนื้ออบแฮมเดี๋ยวเรามาเบิ่งวิธีกันแล้วก็สิได้พิซซ่านะสวยๆตอนนี้ยังบ่อบแล้วนี่จ้ะนี่ก็สิเฮ็ดแล้วๆเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันจ้ะตามมาสูตรอยู่ด้านล่างเด้อจ้ะเด้ออยู่ด้านล่างใต้คลิปก็สิมีวิธีบอกว่ามีส่วนผสมหยังแน่แล้วเฮาก็นำส่วนผสมทุกอย่างมานวดผสมเข้ากันจ้ะพอเฮานวดแป้งไปให้มันได้ที่เฮาก็หมักแป้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีเด้อจ้ะก็สิได้แป้งเหนียวนุ่มแล้วก็เฮาก็นํามาหล่อเป็นแผ่นเลยเฮ็ดเป็นแผ่นจากที่เฮาหล่อแป้งไว้แล้วเฮาก็มาเฮ็ดเป็นขยายออกเฮ็ดกลมๆจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ซอสใส่เครื่องเทศเครื่องอีหยังเฮาจ้ะแล้วก็ใส่ชีสมีกุ้งมีปลาหมึกมีหยังเฮาก็ใส่ไปจ้ะตามที่ว่าเฮาชอบนั่นล่ะแต่มื้อนี้พี่พัดนําเสนอกุ้งใหญ่ๆโตๆอย่าซาลามิงกินกูมื้อนี้เฮ็ด2ถาดเด้อจ้ะเฮ็ด2ถาดแซ่บๆทํากันจ้ะเนี่ยจ้ะแผ่นที่2จากนั้นเฮาก็ทําคือเก่าจ้ะใส่ชีสลงไปตามด้วยกุ้งหัวหอมซาลามิงกินกูใส่ลงไปจ้ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแล้วแต่เฮาสิมักใส่มื้อนี้ก็เฮ็ด2ถาดจ้ะ2ถาดใส่ลงไปลูกชายก็มักหลายแล้วก็แล้วแต่เฮาอันชอบแล้วจะเฮาใส่ชีสโรยหน้าจากนั้นก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศก็ลอกเข้าตู้อบจ้ะเฮ็ด2หรือ3มื้อนี้2จ้ะ2นะจ๊ะใส่คือเก่าจ้ะใส่กุ้งมื้อนี้เฮ็ดกุ้งซาลามิงกินกูใส่ลงไปแซ่บๆจ้ะเด็กน้อยก็แจกสวดๆรอกินแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่พัดนำสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆจากอีสานฟินแลนด์จ้ะอย่าลืมเด้อรักกันชอบกันกินพิซซ่าน้ำกันน้ำแซ่บๆจ้ะหลังจากที่เฮาเฮ็ดพิซซ่าแล้วๆเนาะจ้ะรอเข้าตู้อบเปิดไฟตู้อบเด้อจ้ะ220
แล้วก็เฮาอบนี่ประมาณ15นาทีก็สิได้พิซซ่าหอมๆ15ถึง20นาทีจ้ะพี่น้องแล้วก็แซ่บๆน้ำกันจ้าเดมพิซซ่านากุ้งมีถาดสองแล้วจ้ะแซ่บๆจ้ะพี่น้องพิซซ่านากุ้งตัวใหญ่ๆแซ่บๆพี่น้องแซ่บๆมาเด้อมาเด้อ